สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มารู้จักไม้ป่าง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงครับนี่คือต้นก้ามปูมันไม่อร่อยมากสุกแล้วครับสุกหมดเลยเป็นไม้ป่านะครับเพื่อนๆลำต้นของเขานะครับจะคล้ายๆถาวรเป็นยืนต้นนะแล้วก็เลื้อยขึ้นมานะครับเป็นคล้ายๆถาวรต้องมีพืชพี่เลี้ยงช่วยประคองต้นเขานะครับก้ามปูนะครับลักษณะใบนะครับเพื่อนๆใบนี้มีรูโดนแมลงกัดครับนี่นะครับจะเป็น3แฉกอย่างนี้นะครับคล้ายๆใบสะเดาเนาะนะครับด้านหน้าด้านหลังมีขนทั้งคู่เลยนะครับกิ่งเขาก็จะยาวเลื้อยมาอย่างนี้นะครับเนาะลูกดิบนะครับจะเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับสีเหลืองแล้วก็สุกก็จะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับกินได้เพื่อนๆก้ามปูกินได้เป็นไม้ป่านะครับรสชาติก็จะประมาณเขียวแล้วหวานนะครับแต่เขาจะมีความฝาดอยู่ในนั้นด้วยนะครับหวานอร่อยครับฝาดด้วยฝาดมากนี่คือก้ามปูนะครับผลไม้ป่าบ้านเรานี่นะครับเหมือนลูกเชอรี่ก็เหมือนแล้วหรือลักษณะใบลักษณะต้นนะครับจะมีพืชในป่าหลายๆชนิดที่มีผลแบบนี้นะครับเพื่อนๆต้องระมัดระวังในการกินด้วยนะดูให้ชัดเจนว่าเป็นต้นก้ามปูแน่แท้นะครับแล้วค่อยกินกันนะครับนี่มันเชอรี่เลยนี่จะกินให้ดีน้ำเอกกินให้ดูดิน้ำเอกกินดิน้ำเอกกินดิกินได้เปล่ากินได้เปล่าทำไมลูกมันขมถ้ายังแก่ไม่จัดก็จะฝาดเยอะหน่อยนะครับเพื่อนๆต้องกินลูกยังจะจัดนะครับคมปากก็จะลดลงง่ายลูกอร่อยไหมชุ่มไหมอร่อยเหรอไม่อร่อยเลยชิมสิชิมสิเป็นไงก้ามปูก้ามปูดูเม็ดข้างในเป็นยังไงข้างในมันคือกินไม้เม็ดข้างในนะครับก็จะเป็นสีขาวๆเหมือนพริกไทยเลยเพื่อนๆขนาดเท่าพริกไทยหรือใหญ่กว่านิดนึงนะครับอยากบี้บ้างบี้เลยครับนี่ครับเม็ดในก้ามปูครับพอเมล็ดได้ครับรู้จักพืชง่ายๆอ๋อมันคือเม็ดมันรู้จักพืชง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับรู้จักพืชป่าผลไม้ป่าอาหารกินได้บ้านเราก้ามปูนะครับ1ปีมี1ครั้งนะครับรู้จักพืชง่ายๆนะครับอาหารกินได้บ้านป่าก้ามปูครับก้ามปูวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงครับพามารู้จักต้นก้ามปูนะครับลักษณะต้นผลแล้วก็รสชาตินะครับว่างๆเพื่อนๆเจอนะครับจะทานจะอะไรเนี่ยก็ต้องศึกษาดูดีก่อนนะครับเพราะว่าจะมีในป่าก็จะมีไม้ผลแบบนี้เหมือนกันเนี่ยเยอะนะครับเนาะก็อันตรายเหมือนกันนะครับสำหรับเราเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดที่บ้านเราเนาะก็เป็นต้นก้ามปูก็สามารถทานได้ครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงครับวันนี้บ้านพันไม้พอเพียงนะครับจบเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่ครับได้